all I do is daydream. They've been sleeping on us, I'm just trying to see what they seen. สวัสดีพี่น้องอยู่กันแต่เช้านะฮะวันนี้เรามาช่วย security เปิดห้าง Central World เลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ากลุ่มDesmo Club Thailand เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะมากัน300คันเนี่ยการรวมตัวเยอะขนาดนี้มันไม่ธรรมดาฮะซึ่งในครั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็น Desmo Club Thailand แล้วก็รวมไปถึง Nexter ด้วยนะครับฮะตอนนี้กลุ่มดูคติเนี่ยเขามาถึงแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าท่านประธานของ Desmo Owner Club Thailand ก็อยู่กับเราด้วยนั่นนำตัวอีกสักรอบครับสวัสดีครับผมชื่อก๊อฟนะครับเป็น President ครับของ Desmo Owner Club Bangkok ครับนะฮะคือนี่คือท่านประธานาธิบดีของ Desmo Club Bangkok ใช่ครับนะครับเพราะว่าใช้คำว่า President นะฮะส่วนด้านข้างนี่เป็นจูเนียร์ของผมนะฮะเป็นรุ่นน้องผมเองแนะนำตัวซะหน่อยค่ะพูดได้เลยเออนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านประธานาธิบดีก๊อฟเนี่ยนะฮะพาเราไปทัวร์ก่อนว่าคันไหนถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้ไปครับกับข้าวครับกับข้าวคนละไม้คนละมือไปฮะพูดไปด้วยได้ครับก็งานนี้นะครับเราจัดมาเป็นครั้งที่8แล้วครั้งที่8แล้วใช่ที่เอาเจ็ตโมดนะครับเนี่ยขี่เข้างานMS 2020แล้วครับผมก็มีรวมตัวทุกปีครับปกติก็จะอยู่ประมาณ150คัน150ถึง250คันซึ่งบอกเลยว่ามากที่สุดในครับผมเนี่ยคือมากที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ครับผม DOC มีสมาชิกทั้งหมด800คนครับนะฮะเอาถามจูเนียร์น้องทรายครับผมถามนิดนึงว่ารู้สึกยังไงที่ได้เห็นมอเตอร์ไซค์ดูคติเนี่ยมันหน้าตาถูกใจยังไงบ้างไหมฮะก็ส่วนตัวก็เป็นคนชอบแบบรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแล้วเพราะแบบมันดูแบบแรงดูเร็วใช่แล้วก็วันนี้เห็นแบบมาเยอะครับผมไม่เคยเห็นแบบงานที่ไหนแบบรวมได้แบบเยอะเคยได้ซ้อนท้ายดูคติบ้างไหมฮะเฮ้ยคุณทำไมคุณเคยอ่ะเคยนั่งรถเพื่อนนั่งอ๋อเพื่อนนะเอาถ้าเพื่อนโอเคถ้าเพื่อนโอเคถ้าบอกว่าไม่ใช่เพื่อนเราจะต้องให้น้องไปพักก่อนอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนอันนี้เพื่อนนะฮะโอเคนะครับอ้าวเดี๋ยวให้จันก๊อฟเนี่ยพาน้องทรายนะฮะไปแนะนำให้รู้จักอาคารที่ถือว่าเป็นไฮไลท์กับงานในวันนี้ดีกว่าได้นะอาจารย์ไมโครโฟนไปไหนครับผมฮะเรียกแขกไปด้วยผมถือนี่ผมถือให้อยู่ได้เหรอไปได้เลยเดี๋ยวเปิดโฟนกันฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลครับไปยังโอเคไปครับผมไปฮะกับข้าวกับกับข้าวยิ้วครับรถอยู่ไหนครับไปดูรถยิ้วกันดีกว่านะฮะไฮไลท์เลยครับเพราะว่าสีเนี่ยเขาคุมสีก่อนจะทำว่าต้องการสีดำทองเฮ้ยชุดหน้านี้ก็หนาวดึงแล้วนะฮะแค่โชว์ของเขาขอเชิญคุณยิ้วนะคุณยิ้วแนะนำนิดนึงครับยิ้วฮะมีชื่อรถไหมอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับครับผมคันนี้ชื่อบัวขาวครับบัวขาวตัวดำครับบัวขาวตัวดำเรามีคอนเซปต์ของเราครับเราเน้นเป็นรถดำแล้วก็มีโลโก้แซมของแต่งเป็นสีทองครับผมคือถ้าชิ้นงานที่ไม่ได้เป็นเหล็กจะเป็นคาร์บอนทั้งตัวใช่ครับถูกต้องครับอันนี้ผมถามได้ไหมฮะตัวเลขอันนี้ไม่ทราบว่าออกสื่อได้หรือเปล่าว่าหมดตุ้งตังกับการทำคันนี้ไปเท่าไหร่ฮะก็น่าจะราวๆ 200,000 กว่าครับ 200,000 กว่ากับการทำให้เป็นคอนเซปต์น้องบัวขาวจากรถสีแดงทำเป็นสีดำหรือทุกชิ้นออกมาทำสีดำแล้วก็ทำเป็นคาร์บอนครับผมนะฮะครับผมนะฮะคือว้าวนี่นะฮะเยี่ยมครับครับผมก็ทั่วๆไปก็คุมโทนครับเป็นการคุมโทนครับรถสีดำแล้วก็แซมสีทองครับผมแล้วก็เป็นแซงด้วยคาร์บอนครับผมแซงด้วยคาร์บอนด้วยนะเอาทรายเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นยังไงบ้างฮะชอบยังไงตรงไหนบ้างไหมเป็นพิเศษจะรอเพื่อนเพื่อนห้ามบอกว่าชอบเจ้าของนะเดี๋ยวคนอื่นไม่คุยด้วยนะฮะโอเคอ้าวอันนี้คันแรกของคุณยิ้วนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่ะไปกันต่อครับคุณก๊อฟเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับคือจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยทุกครั้งที่รวมกันมากันเยอะขนาดนี้ไหมเยอะประมาณเยอะกว่านี้ด้วยครับใช่รอบนี้จะน้อยหน่อยรอบนี้จะน้อยหน่อยใช่ก็รอบนี้นับมาจากที่โรงแรมเนี่ยประมาณ200คัน200คันแล้วก็ผมก็จะแยกตามรุ่นสังเกตครับเวลาออกขบวนมาเนี่ยเวลาจอดมันจะสวยงามมันติก็อยู่กับมันติครับผมสปอร์ตอยู่กับสปอร์ตนะครับแล้วก็สตรีทเนี่ยก็จะอยู่กับสตรีทมันก็จะสวยงามซึ่งตอนนี้ถ้าดูที่หน้างานเนี่ยที่จอดไม่พอก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับเราก็ต้องแบบเบียดไปเบียดมาเราเลยมาเร็วครับที่งานBMSเพราะว่า
ที่จอดเขาน้อยลงทุกปีนะครับผมถามเพิ่มในส่วนของจูเนียร์ของผมหน่อยน้องทรายนะครับตอนนี้เรามีมอเตอร์ไซค์หลากหลายประเภทมากนะอันนี้ก็จะเป็นของลักษณะทัวริงทัวริงนี่คือจะนั่งสบายหน่อยไปได้ไกลๆกับแบบสปอร์ตจริงๆเนี่ยต้องถามก่อนสุภาพสตรีสูงยาวเข่าดีอย่างเราเนี่ยชอบแบบไหนสไตล์ไหนฮะระหว่างทัวริงกับสปอร์ตอันนี้ต้องถามก่อนชอบแบบสปอร์ตชอบแบบสปอร์ตแบบนี้แต่นั่งถ้าเกิดว่าจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตมันต้องนั่งติดกันมากเลยนะได้ค่ะไม่เป็นไรตัวมันจะต้องแนบอ่ะนึกออกป่ะได้หรอได้ได้ไม่ชอบอาจารย์ก๊อฟครับผมจูเนียร์ของผมบอกว่าชอบแบบสปอร์ตเพราะว่าอยากจะได้นั่งใกล้ๆแล้วก็ไม่ถือตัวด้วยคือถ้าสมมติว่านั่งสปอร์ตเนี่ยผมบอกน้องว่ามันจะต้องนั่งกอดท่านี้เพื่อที่จะไปแล้วก็มือค้ำถังแล้วนะทำไมพี่ไม่ให้น้องเขาเทสเอาหรอไม่ได้ไม่ได้เนี่ยลูกรออยู่ไฟไหม้ทีเดียวเชียวนะอันนี้คือนั่งได้ไม่เขินอ๋อโอเคโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขี่สปอร์ตอยากจะชวนเที่ยวสเปคที่ชื่นชอบเป็นยังไงฮะหน้าตาผู้อ่ะชอบเจ้าคนผิวเข้มชอบคนผิวเข้มหน้าไทยเอ้ยเอาเรียกลบออกเขาจะได้เข้มๆหน่อยเขาได้เข้มๆหน่อยหน้าไทยๆด้วยหน้าไทย174สูงประมาณ83นั่นแน่เกินไปนะไปคันอื่นต่อให้อาจารย์ก็พาเที่ยวต่อครับอันนี้เราเพิ่งมาถึงรุ่นสปอร์ตนะครับฝั่งโน้นก็เนี่ยยังมีคนที่จอดไม่เสร็จก็จะมีสแกรมเบอร์แล้วก็มอนสเตอร์นี่เยอะมากครับเดี๋ยวเนี่ยทุกคนพอจอดรถเสร็จเราก็จะไปถ่ายรูปรวมกันถ่ายรูปรวมใช่ก็นี่ก็ใกล้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปรวมกับผู้บริหารแล้วก็เราจะไปจับตลาดกันต่ออาฮะนี่อย่างรุ่นนี้ครับเดเวลครับมีแค่5คันในประเทศไทยรุ่นไหนฮะ2คันเนี้ยอยู่2ใน5ครับทำไมรุ่นนี้ถึงพิเศษอะไรยังไงครับครับมันเป็นรุ่นที่แจมกับเขาเรียกว่าครอสกันกับดีเซลแบรนด์ดีเซลที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ครับซึ่งเขาจะทำมาผมจำได้ว่าน่าจะประมาณสัก100คันมั้งทั่วโลกแล้วก็หลุดมาในไทยเนี่ย5คันสังเกตครับว่าตรงเนี้ยเชื่อมมือหมดแล้วก็ลายขัดถังทั้งหลายเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักคันนึงเพราะฉะนั้น5คันก็จะมีเอกลักษณ์5คันถ้าอยากจะไม่เหมือนเดี๋ยวผมจะขัดให้คันอื่นเหมือนกันนะฮะที่จะได้เป็นงานคัสตอมถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ด้วยครับนะฮะอ้าวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผมใช้คำว่าอะไรดีสปอร์ตครูเซอร์มั้ยทัวริงเรียกว่ามัสเซิลนะครับบึบบับนั่งสบายนะฮะไปต้องในส่วนของจูเนียร์ของเราด้วยว่าโดยปกติที่เคยนั่งมอไซค์เนี่ยนั่งไกลสุดไปไหนอ่ะน้องสายเดี๋ยวไปถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะเป็นมาด้วยนะมีเรียกร่วมนะครับหลังสิบปิ่นเก้าโอ้โหคุณพาช่วยแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่นั่งมอไซค์เนี่ยเป็นครั้งแรกที่นั่งมอไซค์บิ๊กไบค์หรือเปล่าฮะไม่เคยนั่งอยู่แล้วเคยนั่งอยู่แล้วอ๋อเพื่อนขับหลายคนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการถ่ายรูปข้างหน้าเดี๋ยวให้จูเนียร์ของผมเนี่ยนะฮะไปยืนผมใช้คำว่าอะไรดีปะปนอยู่ในกลุ่มของเขาด้วยให้มีความสดชื่นนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าบรรยากาศการถ่ายรูปของ Desmo Owner Club Bangkok กันครับไปI'm just trying to see what they seen. ทิ้งท้ายซะหน่อยฮะครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับของทาง DOC นะครับก็รวมเพื่อนๆที่ขี่ดูกติมางานนะครับสำหรับใครที่ใช้ดูกติอยู่นะครับแล้วยังไม่มีกลุ่มไม่มีกวนก็เรียนเชิญนะครับ DOC Bangkok นะครับแฟนเพจนะครับเข้ามาติดตามดูมิตติ้งกิจกรรมแล้วก็มาร่วมงานได้เลยครับรับรองว่าแพชชั่นเดียวกันคุยกันถูกพอแน่นอนขอบคุณมากเลยครับนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายสักนิดนึงฮะด้วยความที่วันนี้เรามากับทาง Nexter มีทุกรุ่นของดูคาติแล้วหรือยังครับNexter ครับผ้าเบรก Nexter มีทุกรุ่นของดูคาติเลยนะครับก็สอบถามทางดีลเลอร์หรือร้านตัวแทนจำหน่ายได้ครับครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจูเนียร์น้องทรายของผมนะฮะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการเห็นมอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันเยอะแยะมากมายเลยรู้สึกไงฮะก็ดีนะคะเหมือนแบบว่าทำให้คนที่แบบไม่มีความชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยได้แบบมารวมตัวกันแล้วแบบว่าเหมือนคุยอะไรก็แบบจะได้แบบเฮ้ยแบบเข้ากันได้เคมีมันได้เหมือนเราเนาะนะฮะวันนี้เรา3คนลาแล้วฮะจากงาน Bangkok Motorbike Festival นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานมอเตอร์ไซค์ครั้งที่12แล้ว
และต้องขอบคุณนะครับกับ Desmo Owner Club Bangkok ด้วยวันนี้เรา3คนลาแล้วสวัสดีจ้า